ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะจริงๆต้องบอกว่านี่เป็นการห้องสมุดหลังไมค์ทัวร์หรือเปล่าคะเนี่ยสวัสดีค่ะคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับเราก็ไปทัวร์กันหลายครั้งเหมือนกันนะครับอย่างเช่นตอนไปฝรั่งเศสกับโกสาปานอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นทัวร์หรูหรามากนะคะตั้งแต่สมัยนู้นเลยอยุธยาไม่ใช่แค่ฝรั่งเศสอย่างเดียวนะแต่ว่าคล้ายๆกับมีไทม์แมชชีนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ใช่ได้ทั้งสถานที่แล้วก็ได้กาลเวลาที่มันไม่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าอย่างวันนี้ค่ะก็ได้ทั้งสถานที่ที่หลายคนก็รู้จักกันดีนะคะแล้วก็ไม่ใกล้แล้วมันก็ไม่ได้ไกลมากนะคะเราก็ตอนนี้กำลังเป็นที่สนอกสนใจโดยเฉพาะของคนไทยแล้วก็คนในแถวๆเนี้ยค่ะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะครับจะได้ดูซีเกมไหมเนี่ย เอาเป็นว่ามาที่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะก็ไปเที่ยวกันเมื่อ70ปีที่ผ่านมาค่ะกับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทแล้วก็สมาชิกกลุ่มนะคะก็ที่ซึ่งประกอบด้วยคุณอบชัยวสุฮิวมอริสคุณประยูนจันยาวงคุณประหยัดสอจุดนาคนาถค่ะนี่คือกลุ่มที่จะไปเที่ยวกันนะคะวันนี้เราจะเริ่มเดินทางแล้วนะกับเรื่องทกเขมรหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะก่อนนี้ก็จะเป็นกึ่งๆจะเรียกว่าอะไรดีนะจะเป็นเหมือนสารคดีท่องเที่ยวก็ได้นะน่าจะได้นะครับพี่ครับคือเป็นเรื่องเล่าก็ได้อีกเหมือนกันใช่แล้วก็บางทีก็มีปรัชญาสอดแทรกก็ได้อีกเหมือนกันนะคะใช่คือครบรสอะค่ะสนุกแน่นอนนะคะกับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชทกเขมรค่ะในส่วนของทกเขมรนะคะก็จะพาคุณไป3ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast ครับผมค่ะก็มีหลายคนเหมือนกันนะคะที่ถามมาทางเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินนะคะคือ บางท่านที่อาจจะเคยฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วก็อาจจะห่างหายไปพอกลับมาอีกทีนึงเอ้าหายไปไหนเนี่ยทางนู้นก็ไม่มีทางนี้ก็ไม่มีตกลงว่ายังไงก็พยายามตอบไปของคำถามนะคะที่หลายท่านสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการรับฟังค่ะก็อย่าให้คุณจิตรินตอบอีกครั้งหนึ่งเลยนะว่าการรับฟังห้องสมุดหลังไมค์ณปัจจุบันนี้ทำได้กี่ทางคะครับผมปัจจุบันนี้ก็รับฟังห้องสมุดหลังไมค์ได้หลักๆ3ช่องทางนะครับก็ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com นะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือเป็น YouTube Channelไทย PBS Podcast นะครับมี3ช่องทางนี้ครับผมเราก็จะเข้าสู่ปฐมบทของการเดินทางทกเขมรกัมพูชากับบทที่ชื่อว่าเพลงช้าค่ะใครก็ตามที่ชอบพูดว่าโลกมนุษย์ทุกวันนี้แคบลงกว่าเก่าเพราะอาศัยพาหนะในการเดินทางที่รวดเร็วคืออากาศยานแบบต่างๆอันมีความเร็ว
ในอัตราสูงนั้นเป็นเครื่องมือย่นย่อระยะทางลงมาผู้นั้นอาจไม่เคยเดินทางหรือถึงจะเคยเดินทางก็คงเคยไปแต่ในราชการมิได้เคยเดินทางเป็นส่วนตัวด้วยหนังสือเดินทางธรรมดามิใช่หนังสือเดินทางทูตบริษัทนำเที่ยวต่างๆและบริษัทเดินอากาศหรือสายการบินต่างๆทั่วโลกเป็นผู้มีส่วนสำคัญที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดที่ว่าโลกเรานั้นแคบลงมนุษย์อาจเดินทางไปมาหากันแม้ในระยะทางอันไกลแสนไกลได้โดยความสะดวกรวดเร็วบริษัทหรือสายการบินเหล่านั้นจะติดป้ายโฆษณาไว้ในที่ต่างๆที่คนเห็นได้ง่ายแต่ละป้ายก็ระบายสีสวยสดเป็นภาพที่ดึงตาชวนมองบางภาพก็ชวนไปเที่ยวยุโรปเที่ยวอเมริกามีภาพภูมิประเทศที่สวยงามตื่นเต้นเร้าใจบ้างก็ชวนมาเที่ยวเมืองไทยบ้างก็ชวนไปเที่ยวเขมรและไส้ง่อนเกือบทุกภาพจะมีรูปผู้หญิงสวยๆแต่งกายแปลกๆยืนหัวร่อร่าเป็นที่เชื้อเชิญให้คนไปเที่ยวทุกป้ายจะต้องมีข้อความบรรยายความสะดวกรวดเร็วและความสนุกสบายสวยงามของสถานที่หรือประเทศที่ป้ายนั้นชวนให้ไปเหมือนกับว่าถ้าใครอยากจะไปยังสถานที่หรือประเทศนั้นแล้วเพียงแต่ตกลงใจแล้วพยักหน้ากับแม่ผู้หญิงที่ยืนยิ้มหรือหัวเราะอยู่ในป้ายนั้นทางบริษัทหรือสายการบินก็จะเข้ามาโอบอุ้มเอาผู้ประสงค์จะเดินทางนั้นไปถึงได้ทันทีด้วยเวทมนต์คาถาอันศักดิ์สิทธิ์เพียงลัดนิ้วมือเดียวก็เหาะเหินเดินอากาศไปถึงที่ใดๆก็ได้ถ้าใครคิดว่าโลกมนุษย์เรานี้แคบติดต่อไปไหนมาไหนได้โดยรวดเร็วก็เลิกล้มความคิดนั้นได้เพราะความจริงมิได้เป็นเช่นนั้นเลยและถ้าคิดถึงระยะเวลาจริงๆที่ต้องใช้นับแต่เวลาที่ตัดสินใจจะเดินทางมนุษย์เราก็ยังเดินทางด้วยความล่าช้าเท่าเก่าและโลกเรานั้นแทนที่จะแคบลงกลับดูเหมือนจะกว้างขวางและมีระยะทางออกไปกว่าเก่าเสียด้วยซ้ำไปทั้งนี้เพราะเครื่องบินที่ว่าเร็วแสนเร็วนั้นเป็นแต่เพียงเครื่องมือบั้นท้ายของการเดินทางส่วนอุปกรณ์สำคัญในการเดินทางนั้นอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศอยู่ที่สถานทูตอยู่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศต่างๆทั่วโลกการใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้จำต้องกินเวลานานและต้องอาศัยขันติธรรมและความอดทนมิใช่น้อยเลยอันนี้ก็เห็นภาพเลยนะคะมันแตกต่างกันพอสมควรนะคะ70ปีที่ผ่านมาจริงๆไม่ถึงกับ70ปีที่ผ่านมาหรอกเนาะประมาณสัก10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเครื่องบินก็มีมากขึ้นใช่เครื่องบินเดี๋ยวนี้ก็มีแบบโลคอสแอร์ไลน์อะไรต่ออะไรนะคะมีให้เลือกมากมายสะดวกกว่าเดิมนั่นแหละใช่แต่สมัยก่อนถ้าตั้งใจจะไปเนี่ยคือต้องตั้งใจไปจริงๆเลยนะคะครับค่ะท่านก็บอกว่าในสมัยหนึ่งคนไปมาหากันได้ด้วยวิธีเดินเท้าหรือนั่งรถที่เทียมด้วยสัตว์หรือไปได้ด้วยเรือใบเรือแจวหรือมิฉะนั้นก็ขี่ช้างม้าไปมาหากันจริงอยู่พาหนะการเดินทางเหล่านี้กว่าจะไปถึงที่กินเวลานานมากแต่คนในสมัยนั้น
พอตัดสินใจจะไปก็ออกเดินทางได้ทันทีไม่ต้องไปติดต่อขออนุญาตใครไม่ต้องขอหนังสือเดินทางไม่ต้องขอวีซ่าจากสถานทูตต่างประเทศไม่ต้องคอยโทรเลขที่ต้องโต้ตอบกันไปมาไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบพิธีต่างๆซึ่งโลกมนุษย์ในปัจจุบันได้กำหนดเอาไว้ธรรมดาคนเรานั้นเมื่อนึกได้ว่าจะไปไหนแล้วพอได้ออกเดินทางก็โล่งใจระยะเวลาที่ต้องใช้ในการเดินทางนั้นไม่เป็นปัญหาถึงจะช้าหรือเร็วก็ถึงเท่ากันและในระหว่างเดินทางนั้นก็ย่อมจะต้องได้ผ่านได้เห็นสิ่งต่างๆที่น่าสนใจทำให้ลืมระยะเวลาเห็นช้าเป็นเร็วไปก็ได้แต่คนสมัยนี้มิได้เดินทางไปต่างบ้านต่างเมืองได้ในลักษณะที่กล่าวถึงข้างต้นสมัยหนึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของประเทศรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เห็นคนสัญจรจากต่างประเทศเข้ามาในบ้านเมืองของตนและยิ่งมาตั้งรกรากทำมาหากินก็ยิ่งดีเพราะอาการเช่นนั้นแสดงถึงบุญบารมีของผู้ปกครองแผ่นดินว่าสามารถปกครองบ้านเมืองได้ร่มเย็นเป็นสุขแต่ผู้ปกครองแผ่นดินสมัยนี้ในทุกประเทศดูเหมือนจะมีความหวาดระแวงในคนต่างถิ่นต่างภาษาใครจะเข้าออกนอกในก็ต้องตรวจตราด้วยความระมัดระวังพยายามวางระเบียบกวดขันไว้ต่างๆกันจนในที่สุดผู้เดินทางจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งจะไปถึงที่หมายได้ก็แต่โดยยากที่เป็นเช่นนี้เห็นจะเป็นเพราะผู้ครองแผ่นดินในสมัยก่อนนั้นเชื่อมั่นในบุญบารมีของตนเชื่อว่าฐานะของตนในการครองแผ่นดินก็ดีหรือสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของประเทศก็ดีมั่นคงไม่มีปัญหาแก่งแย่งหรือแม้แต่จะถกเถียงกันได้เมื่อมีความมั่นใจและความเชื่อเช่นนี้แล้วคนที่จาริกมาจากต่างถิ่นต่างเมืองในลักษณะอาการที่เป็นมิตรก็ย่อมได้รับการต้อนรับโดยปราศจากความระแวงแต่ผู้ครองแผ่นดินในประเทศต่างๆหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองนี้ดูจะปราศจากความเชื่อและความมั่นใจเช่นนั้นต่างฝ่ายต่างเกาะสิทธิ์และฐานะของตนไว้แน่นด้วยความหวาดระแวงและเกรงว่าถ้าหากเผลอปล่อยมือเมื่อใดตนเองอาจต้องหลุดลอยจากตำแหน่งฐานะที่ทรงอยู่หรือแม้จากประเทศที่ครองอยู่ที่ว่ามาเช่นนี้มิใช่หมายถึงประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะแต่ดูเหมือนจะเป็นอาการที่ปรากฏในทุกประเทศเมื่อความไม่มั่นใจและความระแวงได้บังเกิดขึ้นเช่นนี้คนแปลกหน้ามาจากที่อื่นก็ย่อมจะต้องได้รับการสำรวจตรวจตราอย่างเข้มงวดไม่ปล่อยให้เข้าออกประเทศได้ตามใจฝ่ายผู้ปกครองแผ่นดินเป็นฝ่ายคอยระวังคนเข้าออกประเทศอยู่ด้วยระเบียบและพิธีอันเคร่งครัดต่างๆปล่อยให้สายการบินและสำนักงานท่องเที่ยวชักชวนคนให้มายังประเทศของตนด้วยวิธีการโฆษณาซึ่งเหมือนกับความฝันของเด็กๆถ้าจะว่ากันไปแล้วโลกสมัยนี้อาจแคบลงจริงหากจะคิดถึงเพียงเวลาที่ใช้เดินทางจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งหรือไปยังอีกทวีปหนึ่งแต่เมื่อคำนึงถึงสิ่งอื่นๆประกอบด้วยแล้วก็จะเห็นได้ว่าหัวใจคนในปัจจุบันก็แคบลงพอๆกับโลกที่ว่าแคบลงนั้นเหมือนกัน
พวกเราที่จะไปขเมรทั้ง4คนก็เริ่มตระเตรียมการที่จะเดินทางด้วยความเข้าใจว่าโลกนี้แคบลงจริงอย่างที่เขาว่ากันเป็นบุญของเราที่เมืองเขมรกับเมืองไทยไม่แตกต่างกันในเรื่องดินฟ้าอากาศเราจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องหาเสื้อผ้ากันหนาวแบบคนไปนอกเมื่อเราตกลงวันไปกันว่าจะไปในวันอังคารเพื่อลงที่เสียมราบและนครวัดก่อนเพราะเครื่องบินวันศุกร์นั้นเพ่นไปพนมเปญเลยเราก็กำหนดเอาวันอังคารที่ใกล้ตัวที่สุดเป็นวันออกเดินทางเมื่อกำหนดวันกันแล้วใครคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าหนังสือเดินทางเราต้องมีหนังสือเดินทางท่านก็บอกว่าจริงสิหนังสือเดินทางเป็นของขาดเสียมิได้สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศและเมื่อนึกได้เช่นนี้แล้วพวกเราก็เดินเลาะลัดใต้ต้นมะขามทุ่งพระเมรุไปยังกระทรวงการต่างประเทศระหว่างทางนั้นก็แวะชมพระเครื่องที่เขาวางขายเป็นหาบๆและพระบรมสารีริกธาตุที่เขาตวงขายกันเป็นกิโลกิโลนั้นเสียด้วย อันนี้ต้องบอกว่าเที่ยวเมืองไทยก่อนเลยนะคะครับอ่านเรื่องทกเมรุนี่ค่ะเราเที่ยวเมืองไทยแล้วก็เที่ยวสนามหลวงเมื่อ70ปีที่ผ่านมานะคะซึ่งโอ้โหนี่แวะชมพระเครื่องที่เขาวางหายเป็นหาบๆครับพระบรมสารีริกธาตุที่บอกว่าตวงขายกันเป็นกิโลกิโลนี่ถ้าเป็นกิโลกิโลนี่อาจจะครบองค์เลยนะครับถ้ามีเยอะขนาดนั้นให้ได้เห็นภาพนะสนามหลวงแต่ก่อนเนาะอะไรอะไรก็มีหลากหลายจริงบ้างไม่จริงบ้างก็แล้วแต่แกมหยอกวิจารณญาณกันไปนะคะครับก็มีการพูดถึงการไปทำพิธีก่อนออกเดินทางก็คือผู้เดินทางเวลาที่เราจะไปต่างประเทศนะคะก็จะต้องไปจัดการตามกฎหมายนั่นแหละท่านก็บอกว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศหน้าตาหนุ่มๆ 2-3 คนก็ยิ้มแย้มต้อนรับเหมือนเป็นญาติเลยหนังสือเดินทางเหรอครับได้สิครับกรุณากรอกแบบฟอร์มนี้คนละ2ฉบับสำเนาฉบับละ3แล้วก็รูปถ่ายอีกคนละ3แผ่นครับขนาดทำหนังสือเดินทางร้านถ่ายรูปที่ไหนที่ไหนก็รู้จักทีนี้ทุกท่านนะคะก็หอบแบบฟอร์มต่างๆกลับมาจากกระทรวงการต่างประเทศวันหลังต่อมาค่ะก็นำแบบฟอร์มที่กรอกแล้วพร้อมด้วยรูปถ่ายที่ยังหมาดๆอยู่นั้นแสดงให้เห็นว่าหมาดจริงๆนะคะถ่ายกันตอนนั้นเลยแล้วก็กลับไปที่กระทรวงการต่างประเทศอีกนึกภาพเวลาที่เราไปทำพาสปอร์ตนะคุณจิตรินครับเวลาไปทำพาสปอร์ตตอนนี้เร็วมากๆนะคะกินกาแฟยังไม่ทันหมดเลยอ่ะเขาเรียกแล้วปุ๊บ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 เสร็จแล้วนะคะอันนี้เร็วมากแต่ว่าเมื่อ70กว่าปีที่แล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็บอกว่าเมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศทราบว่าเราต้องการหนังสือเดินทางเร็วเพราะเราจะออกเดินทางเร็วท่านเจ้าหน้าที่ผู้นั้นก็ทำหน้าบอกให้รู้ว่าสมเพศเราที่เราจะต้องผิดหวังพรางชี้แจงให้ทราบว่าก่อนที่กระทรวงการต่างประเทศจะออกหนังสือเดินทางให้แก่ใครได้กระทรวงการต่างประเทศจะต้องส่งเรื่องไปให้ทางกรมตำรวจพิจารณาค่ะและเมื่อกรมตำรวจได้เรียกผู้นั้นไปสอบสวนเห็นควรออกไปต่างประเทศได้กรมตำรวจจึงจะตอบมาว่าไม่ขัดข้องกระทรวงการต่างประเทศจึงจะทำหนังสือเดินทางให้ได้โอ้โหแล้วจะกินเวลาช้านานสักเท่าไหร่ครับเดือนครึ่งก็มี2เดือนก็มีบางทีกว่านั้นก็มีเพราะเวลานี้คนขอทำหนังสือเดินทางมากอันนี้เป็นคำตอบจากเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศซึ่งท่านก็บอกว่าคนเขียนนะคะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็บอกว่าทำเสียงเหมือนกับปลอบเด็กไม่ร้องไห้ เห
เหมือนบอกว่านานหน่อยนะครับท่านทำใจนิดนึงก็ท่านก็บอกอยู่แล้วไงว่าเราจะไปเร็วนะเนี่ยจะออกเดินทางก็เร็วอันนี้เดือนครึ่ง2เดือนก็มีทีนี้ท่านก็เลยบอกว่าโอ้โหแล้วผมมิเลยไม่ได้ไปกันเดี๋ยวนี้เพราะกว่าจะได้หนังสือเดินทางพวกผมก็คงไม่มีเวล่ำเวลาจะไปไหนกันแล้วพอพูดแล้วนะคะก็ทำท่าเหมือนกับจะร้องไห้เอาจริงๆ เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศบอกกับกลุ่มของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชด้วยสีหน้าว่าเห็นใจเราเป็นที่สุดนะคะแต่จะทำอย่างไรได้เพราะราชการต้องเป็นราชการแต่หลังจากที่ได้ตรึกตรองอยู่ครู่หนึ่งก็พูดขึ้นว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันครับเพราะว่าพวกคุณรีบด่วนจริงๆผมจะทำหนังสือให้เป็นพิเศษแต่ว่าคุณต้องเดินหนังสือเอาเองจะได้หรือไม่ได้ทันเวลาผมก็ไม่กล้ารับรองประธานโทษเดินหนังสือไปที่ไหนเหรอไปที่ตำรวจอ๋อตำรวจเอาล่ะครับถึงอย่างไรก็ไม่หมดหวังเสียเลยเราเข้าใจซึมซาบทีเดียวและพร้อมด้วยหนังสือจากกระทรวงการต่างประเทศในมือเราก็เดินไปหาตำรวจแต่เมื่อเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษเราก็ไปหาตำรวจใหญ่ที่สุดเสียเลยทีเดียวท่านจะสอบสวนอย่างไรก็ยอมทั้งนั้นถ้าจะไปเอาไซบางกอกหรือเอาไซไทยแลนด์กระมังคราวนี้ตำรวจใหญ่ที่สุดสอบสวนเราข้อเดียวซึ่งคำถามของท่านก็แสดงอยู่ว่าท่านอ่านหนังสือที่พวกเราคิดเขียนอยู่เหมือนกันครับผมเราตอบทันทีแล้วก็เท่านั้นเองเรารีบกลับมายังกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยหลักฐานแน่นอนว่าทางตำรวจไม่ขัดข้องที่เราจะไปนอกประเทศหรือจะไปไหนๆอีกท่านก็คงไม่ขัดข้องเช่นเดียวกันและหลังจากนั้นทุกอย่างก็เป็นไปได้โดยสะดวกดายเรียบร้อยเราเดินกลับออกจากกระทรวงการต่างประเทศด้วยความผาเผยมีหนังสือเดินทางในกระเป๋าคนเล่มมุ่งหน้าไปยังสถานทูตเขมรประจำกรุงเทพเพื่อขอวีซ่าไปยังประเทศกัมพูชาวีซ่าเหรอครับได้สิครับยินดีครับเจ้าหน้าที่สถานทูตเขมรพูดกับเราอย่างกันเองกรุณากรอกแบบฟอร์มนี้อีกคนละ3ฉบับนะครับเราก้มหน้าก้มตากรอกแบบฟอร์มกันอีกยกใหญ่เหมือนกับเด็กนักเรียนตอบข้อสอบไล่คุณมีใครรับรองที่พนมเปญหรอครับไม่มีแต่เรากะกันว่าจะไปอยู่โฮเทลครับโอ้ยไม่มีไม่ได้หรอกครับเอาแล้วกันเราร้องเป็นเสียงเดียวกันเราทำไงกันล่ะทีนี้เห็นใครๆเขาบอกพวกผมว่าขอวีซ่าไปเขมรประเดี๋ยวเดียวก็เสร็จอย่างช้าก็ไม่เกินครึ่งชั่วโมงนั่นสำหรับนักท่องเที่ยวไปแค่เสียมราบนครวัดเท่านั้นเองครับแต่คุณจะไปถึงพนมเปญต้องมีคนรับรองที่เชื่อถือได้และถึงอย่างไรทางสถานทูตที่นี่ก็ต้องส่งรายละเอียดไปยังกระทรวงการต่างประเทศที่พนมเปญทางโน้นอนุญาตแล้วจึงทำวีซ่าให้ได้แล้วกินเวลาสักเท่าไหร่ครับเราถามอย่างงงเพราะนึกไม่ถึงมาก่อนว่าการไปเสียมราบกับพนมเปญต้องมีวีซ่าเมืองละอย่างเมืองหนึ่งง่ายอีกเมืองหนึ่งยากทั้งที่เสียมราบและพนมเปญก็อยู่ในประเทศเดียวกันตามธรรมดาก็ไม่ต่ำกว่า2อาทิตย์ครับเจ้าหน้าที่ตอบอย่างใจเย็นแต่เมื่อเห็นพวกเราทำท่าจะร้องไห้กันอีกเจ้าหน้าที่ก็รีบพูดต่อไปว่าแต่สำหรับพวกคุณผมจะทำให้เร็วหน่อยพรุ่งนี้จะมีข้าราชการที่นี่เดินทางไปพนมเปญ
ผมจะขอให้เขาไปเร่งเรื่องให้คุณแล้วก็จะขอให้เขาตอบมาทางโทรเลขสำหรับคนที่จะต้องรับรองนั้นทำไมคุณไม่ลองเขียนหนังสือฝากไปถวายท่านอุปทูตไทยที่นั่นถ้าท่านทรงรับรองก็คงจะสะดวกพวกเราโล่งใจขึ้นถนัดรีบเขียนหนังสือถวายตัวพวกเราทั้ง4คนไปยังท่านอุปทูตไทยและตั้งแต่นั้นมาเราก็ไม่ได้ทำอะไรอีกนอกจากนั่งพลัดเครื่องบินที่เราจะโดยสารไปทีละเที่ยวจนกว่าเราจะได้วีซ่าจากสถานทูตเขมรอนุญาตให้เราเข้าประเทศเขมรได้ในที่สุดเราก็ได้วีซ่าสมความปรารถนาภายในเวลาไม่ถึง2อาทิตย์ดีนับว่าเป็นบุญของพวกเราอยู่และใครที่รู้เรื่องก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเราเคราะห์ดีมากทำหนังสือเดินทางและขอวีซ่าได้รวดเร็วเป็นประวัติการณ์ถ้าเป็นคนอื่นกว่าจะออกเดินทางได้จะต้องรอเวลาเป็นแรมเดือนซึ่งเรื่องนี้เราก็ไม่มีอะไรจะพูดได้นอกจากจะตราลึกพระคุณของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศไทยกรมตำรวจไทยและเจ้าหน้าที่ของทางราชการเขมรไว้ณที่นี้แต่สำหรับคติที่ว่าโลกมนุษย์ทุกวันนี้แคบลงคนเราสามารถเดินทางไปมาหากันได้เร็วกว่าแต่ก่อนนั้นหมื่นเสียเถิดที่เราจะเชื่อแต่ก่อนถ้าเราจะเดินป่าไปเขมรเราก็คงต้องใช้เวลาแรมเดือนเดี๋ยวนี้ถ้าเราไม่มีผู้อุปการะช่วยเหลือเป็นพิเศษเราก็คงต้องใช้เวลาแรมเดือนเท่ากันสายการบินต่างๆที่โฆษณาชักชวนให้คนขึ้นเครื่องบินกันเป็นต่อยหอยนั้นไม่สามารถจะย่นระยะเวลาเดินทางให้เร็วขึ้นได้เลยฝันกันไปทั้งเพจนี่คือบทที่2นะคะตอนนี้เราผ่านบทที่ชื่อว่าเพลงช้าไปแล้วนะคะต้องบอกว่าเพลงช้านี่โอ้ยไม่ใช่เพลงช้าอย่างเดียวนะคะเพลงช้าที่ทำจะต้องแบบบทเศร้ากันเลยทีเดียวเชียวใช่กลัวว่าจะไปไม่ได้หรือว่าจะต้องรอนานนะครับค่ะผ่านไปแล้วก็ผ่านไปแล้วใช่ก็ได้เห็นการทำพาสปอร์ตนะคะการทำวีซ่าในสมัยก่อนซึ่งโอ้ก็ไม่มีใครทำมากมายอะไรเหมือนอย่างในปัจจุบันนี้นะคะใช่ครับแต่ว่าถ้าพูดถึงระยะเวลาเนี่ยถ้าเราไม่เร่งรีบหรือว่าไม่อะไรมากเหมือนแบบจะไปสัปดาห์หน้าแล้วเพิ่งมาทำก็ใช้เวลารอพอสมควรเหมือนกันนะครับสำหรับตัวพาสปอร์ต1เล่มหรือว่าใช่ๆตัววีซ่าอะไรพวกนี้ใช้เวลาเลยทีเดียวแหละครับ นี่ถ้าเกิดว่าเขียนมาจนถึงตอนนี้นะคะครับ ก็น่าจะแบบว่าเปลี่ยนไปจากเดิมอีกเนาะใช่เนี่ย70ปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะคะทีนี้ค่ะมาถึงบทที่ชื่อว่าเพลงเร็วค่ะเพลงช้าก็ต้องต่อด้วยเพลงเร็วค่ะเดี๋ยวคุณจิตรินจะพาไปเพลงเร็วนะคะวิธีเดินทางด้วยความสะดวกรวดเร็วพร้อมด้วยความรู้สึกหวาดเสียวผจญภัยนั้นเห็นจะไม่มีทางใดที่จะเกินไปกว่าการขึ้นเครื่องบินดาโกต้าชนิด2เครื่องยนต์ซึ่งเป็นพาหนะชนิดเดียวของสายการบินต่างๆที่เกิดขึ้นราวกับดอกเห็ดในตะวันออกหลังสงครามโลกคราวนี้ความหวาดเสียวที่เกิดขึ้นนั้นก็เพราะความรู้ว่าเครื่องบิน2เครื่องยนต์ที่ใช้รับคนโดยสารในปัจจุบันนี้เป็นของเหลือใช้หลังสงครามเป็นของที่ผลิตขึ้นโดยรีบเร่งสำหรับเป็นเครื่องมือไปประหัตประหารมนุษย์
และสำหรับเป็นเป้ากระสุนปืนถึงจะถูกยิงตกบ้างก็ไม่เป็นไรของที่ผลิตขึ้นในลักษณะเช่นนี้ย่อมจะหาความถาวรทนทานไม่ได้เมื่อสงครามเสร็จลงและความจริงสงครามก็เสร็จลงหลายปีแล้วเครื่องบินที่ผลิตขึ้นเพื่อการสงครามก็กลายเป็นสินค้าที่มีราคาไม่แพงนักในยามสันติใครอยากจะเปิดสายการบินก็หาซื้อเครื่องบินชนิดนี้มาใช้ได้โดยไม่ยากเช่นเดียวกับสินค้าประเภทเรือท้องแบนรถจี๊ปขนาดต่างๆและเสื้อผ้าเวสต์พอยต์การตั้งสายการบินก็กลายเป็นสมัยนิยมแทบทุกประเทศในตะวันออกต่างก็พากันตั้งสายการบินขึ้นโดยเฉพาะประเทศที่ได้รับเอกราชใหม่ๆนั้นแทบจะเว้นเสียมิได้ดูเหมือนว่าสายการบินเป็นของคู่กันไปกับเอกราชและเป็นเครื่องมือแสดงเอกราชที่ได้รับนั้นให้ปรากฏแก่สายตาโลกผู้โดยสารเครื่องบินชนิดนี้จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่านั่งอยู่ในบ้านสังกะสีเก่าตะปูตอกสังกะสีหลวมๆและผุพังในยามที่มีพายุหนักแผ่นสังกะสีจะหลุดตามลมไปเมื่อไหร่ก็ไม่สามารถจะรู้ได้ความรู้สึกเช่นนี้มิใช่ของสนุกโดยเฉพาะเมื่อผู้โดยสารรู้ตัวว่านั่งอยู่บนเมฆสูงกว่าพื้นดินราวๆหมื่นฟุตประกอบกับความรู้สึกแสบหูแสบตาแสบจมูกและแสบไปทุกๆทวารที่มีอยู่ในตัวความรู้สึกหวาดเสียวเช่นนี้เกิดขึ้นตั้งแต่อยู่ที่ดอนเมืองก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินเสียอีกความจริงถ้าใครชอบติเมืองไทยว่าล้าหลังไม่เท่าเทียมนานาอารยประเทศแล้วก็ควรจะหาเวลาไปเที่ยวสถานีอากาศหรือท่าอากาศที่ดอนเมืองเสียบ้างเพราะท่าอากาศดอนเมืองเป็นของอย่างหนึ่งในเมืองไทยที่เท่าเทียมหรืออาจดีเกินประเทศอื่นๆเสียด้วยซ้ำไปถ้าจะพูดถึงความสวยงามและความเรียบร้อยสะอาดสะอ้านดอนเมืองก็เป็นเยี่ยมที่สุดในตะวันออกและถึงจะเปรียบกับท่าอากาศอื่นๆในโลกดอนเมืองก็ไม่ด้อยไปกว่าใครแต่ความสวยงามเป็นระเบียบและความหนักแน่นของท่าอากาศดอนเมืองนั่นเองกลับเพิ่มความรู้สึกน่ากลัวน่าหวาดเสียวและความไม่แน่นอนของเครื่องบินกระป๋องที่เราจะต้องขึ้นนอกจากนั้นที่ดอนเมืองยังเป็นศูนย์กลางของสายการบินต่างๆที่ติดต่อระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตกมีเครื่องบินขึ้นลงอยู่สับสนเหมือนกับที่จอดรถประจำทางแถบบางลำพูหรือแถวถนนเจริญกรุงก็ว่าได้เครื่องบินที่ขึ้นลงอยู่เป็นประจำนั้นก็ล้วนแต่เป็นเครื่องบินใหญ่ๆที่สร้างขึ้นเพื่อให้ความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารโดยเฉพาะที่เป็น4เครื่องยนต์ลำเท่าตึกใหญ่ๆก็มีที่เป็นไอพ่นชนิดเร็วกว่าเสียงก็มีเครื่องบินเหล่านี้เมื่อเปรียบกับเครื่อง2เครื่องยนต์ที่เราจำเป็นจำใจต้องโดยสารไปเขมรก็ยิ่งทำให้พาหนะของเรานั้นดูจะหมดความปลอดภัยลงไปอีกความรู้สึกที่ว่าตนกำลังจะต้องเสี่ยงภัยในกลางหาวนี้อาจมีมากขึ้นอีกถ้าหากว่าเราไม่ได้รับการเอาใจจากสุภาพสตรีเจ้าหน้าที่ของบริษัทเดินอากาศไทยผู้ซึ่งเรียกกันโดยทั่วๆไปว่าground hostess คือเป็นผู้ดูแลผู้โดยสารบนพื้นดินแต่พอผู้โดยสารขึ้นจากพื้นดินไปแล้วผู้โดยสารก็ไปตกเป็นภาระของสุภาพสตรีอีกผู้หนึ่งที่เรียกว่า air hostess โดยเหตุที่บริษัทเดินอากาศไทยเป็นตัวแทนของสายการบินที่เราจะไปการส่งเราขึ้นเครื่องบินจึงเป็นหน้าที่ของสุภาพสตรีไทยผู้นี้เรา4คนนั่งซึมๆอยู่บนม้ายาวในห้องพักคนโดยสาร
แล้วมองดูคุณกราวโฮสเตสผู้นี้ติดต่อรับรองผู้โดยสารที่จะไปพร้อมกับเราด้วยความเลื่อมใสประเดี๋ยวก็พูดอังกฤษประเดี๋ยวก็พูดฝรั่งเศสแล้วก็หันมาทักทายกับเราอย่างกันเองด้วยภาษาไทยเธอจะพูดภาษาอื่นในอีกกี่ภาษานั้นเราไม่มีทางรู้ได้รู้แต่ว่าเธอพูดไทยและอังกฤษฝรั่งเศสได้ชัดเจนไพเราะเท่าเทียมกันและสามารถเปลี่ยนจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่งได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาสับสวิตช์ความมั่นใจของสุภาพสตรีผู้นี้ในหน้าที่กิจการของเธอทำให้เราค่อยมีความมั่นใจในการเดินทางของเราขึ้นได้อีกมากเธอไม่ได้พูดเรื่องการเดินทางกับเราเลยและไม่ได้มารับรองยืนยันว่าเราจะไปถึงไหนด้วยความปลอดภัยหรือไม่แต่กิริยาวาจาที่เธอติดต่อผู้โดยสารนั้นทำให้เราเห็นไปเองว่าการเดินทางด้วยเครื่องบินถึงแม้เครื่องบินนั้นจะเก่าแก่ผุพังอยู่บ้างก็เป็นธรรมดาที่คนเขาทำกันอยู่ทุกวันไม่มีอะไรที่น่าสงสัยหรือน่าหวาดเกรงเลยเธอพูดถึงการไปถึงโน่นถึงนี่ในต่างประเทศเหมือนกับว่าจะไปเฉลิมกรุงหรือแค่พาหุรัตและรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เธอบอกให้เราทราบนั้นก็ทำให้ทุกอย่างง่ายดายไปหมดไม่มีอะไรตกค้างที่จะต้องไปตรึกตรองอีกเดี๋ยวเราจะไปพบกับกราวโฮสเตสนะคะมีโอกาสได้พบกับกราวโฮสเตสนิดนึงซึ่งดูเหมือนว่าในกลุ่มของคณะเดินทางนี้ก็รู้สึกว่าแบบโอ้มันแบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากแล้วก็ดูแบบว่าโอ้โหแบบว่าใช้คำว่าอะไรดีคะแบบเก่งมากอะลื่นไหลลื่นไหลมากใช่ใช่พูดอังกฤษพูดฝรั่งเศสแบบคล่องแคล่วประมาณนั้นเลยนะคะใช่ค่ะอันนี้ก็มีการเขียนการ์ตูนด้วยนะคะการ์ตูนเนี่ยจะอยู่ตอนท้ายบทค่ะนะคะมีการพูดถึงชื่อเล่นคุณแต้วกุญชรแสดงว่าประทับใจจริงๆนะคะบอกว่าเราโฮสเตสของบตท.ที่ดอนเมืองผู้มีกิริยาวาจาที่ทำให้เราก้าวขึ้นเครื่องบินด้วยความสดชื่นและมั่นใจหมดความสงสัยและหวาดเกรงก็อันนี้เป็นฝีมือนะคะของคุณประยูรจันยาวงศ์ท่านก็เขียนการ์ตูนแล้วก็มีแคปชั่นก็คือคำบรรยายภาพนี่แหละครับค่ะเราจะพอตรงนี้ก่อนนะคะคุณจิตรินครับผมยังไม่ให้เจอนะ เดี๋ยวครั้งต่อไป จะได้เจอกราวโฮสเตสแล้วก็ได้ขึ้นเครื่องค่ะแต่แค่นี้ก็สนุกแล้วนะเนี่ยใช่ครับนี่ยังแค่ขึ้นเครื่องยังไม่ถึงเขมรเลยนะครับเนี่ย ก็ต้องรอดูนะคะว่าถ้าขึ้นเครื่องแล้วเนาะความเป็นเครื่องบิน2เครื่องยนต์ซึ่งทางคณะเดินทางเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะแบบโอเคไหมจะปลอดภัยไหมอดไม่ได้นะคะที่จะแบบว่าวันๆอยู่บ้างตอนขึ้นเครื่องแล้วเนี่ยจะมีอะไรให้ได้เจออีกหรือว่าความผจญภัยตั้งแต่ตอนทำพาสปอร์ตทำวีซ่าจนกระทั่งการที่ไปท่าอากาศยานและการที่จะขึ้นเครื่องผจญภัยทุกกระบวนการเลยแล้วก็เล่าสนุกมากด้วยนะคะตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นตอนที่3ค่ะ EP 3นะคะของทกเขมรค่ะบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะค่ะขอบคุณหม่อมหลวงวิสุมิตราปราโมชนะคะที่อนุญาตให้เรานำเรื่องนี้มาถ่ายทอดให้คุณได้ฟังโดยเฉพาะตอนนี้หลายคนอาจจะรู้สึกสนใจประเทศกัมพูชาก็อาจจะทำให้เราได้เห็นความเป็นกัมพูชาเนาะ
เมื่อ70ปีก่อนค่ะความเป็นวัฒนธรรมมีศิลปะวัฒนธรรมอะไรที่แบบมันก็มีความคล้ายๆกันนะคะได้เห็นอะไรต่ออะไรมากขึ้นจากเมื่อ70กว่าปีก่อนน่าสนใจค่ะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งสามารถรับฟังห้องสมุดหลังไมค์ได้3ช่องทางหลักๆนะครับทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast แล้วก็ตอนเก่าๆจะทยอยอัพลงทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับแล้วก็ถ้าหากอยากจะติดต่อสื่อสารกับพวกเราก็ติดต่อมาได้เลยนะครับ2ช่องทางทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แล้วก็ทางแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินครับผมเอาละวันนี้ก็รอลุ้นกันก่อนกันละกันนะคะแล้วก็อดใจรอค่ะก่อนที่จะมาพบกับเราอีกนะคะกับห้องสมุดหลังไมค์ทัวร์ค่ะไปกัมพูชากันไปกับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชและสมาชิกในกลุ่มนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง